เจอของดีครับสำหรับสายป่าและสายกัดนะฮะของดีฮะแบบนี้รู้จักกันไหมครับลังหมาล่าฮะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะที่เพื่อนๆเห็นอยู่หน้าจอนี้นะครับสิ่งนี้นะครับเรียกว่าลังหมาล่านะครับลักษณะของลังหมาล่าก็คือจะทำจากดินเหนียวนะฮะเป็นดินเหนียวที่ทำรังตามบ้านนะฮะตามบ้านตามแหล่งที่อยู่อาศัยทั่วไปนะครับสำหรับลังหมาล่านะฮะที่เพื่อนๆเห็นอยู่หน้าจอนี้นะครับก็มีคุณประโยชน์นะฮะสามารถนำไปหมักเกล็ดนะครับหมักเกล็ดปลานะฮะสายป่านะครับปลาสายป่าปลากัดหม้อนะฮะปลาสายปลากัดหม้อได้นะครับก็นิยมนะฮะนำไปหมักเกล็ดนะครับให้เกล็ดที่หลุดไปนะฮะขึ้นไวขึ้นนะครับหรือเกล็ดจมนะฮะก็จะให้เกล็ดออกมาได้ชัดเจนขึ้นนะครับส่วนวิธีการนำไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับแล้วจะนำไปใช้ให้ดูนะครับว่าวิธีการใช้ลังหมาล่าเป็นแบบไหนนะครับก็ทำการแกะงัดแงะออกมาแล้วนะครับเจ้าลังหมาล่านี้นะครับที่เราจะนำไปใช้หมักเกล็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันครับหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับเราก็ทำความสะอาดนะฮะโดยนะฮะเห็นไหมฮะที่เป็นตัวนะฮะตัวของหมาล่านะฮะเราก็ขูดออกทำการขูดออกนะครับให้เรียบร้อยนะฮะให้มีแต่ดินเหลือแต่ดินลังอย่างเดียวนะฮะไม่ต้องให้เหลือพวกนี้นะครับขูดออกหลังจากทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในระดับต่อไปนะฮะก็นำไปใส่นะครับให้กับปลาของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากัดป่านะครับหรือปลากัดหม้อนะฮะก็สามารถใช้ดินลังหมาล่านี้นะครับเพื่อสร้างเกล็ดนะฮะสร้างเกล็ดหมักเกล็ดนะฮะให้เกล็ดปลาแน่นขึ้นนะครับสร้างเกล็ดปลานะครับสำหรับปลาที่เกล็ดจมนะฮะก็สามารถใช้ลังหมาล่านี้นะครับเพื่อสร้างเกล็ดได้วิธีการนะครับก็นำไปใส่ให้ได้เลยนะครับนะฮะก็อย่างนี้นะฮะก็นะครับนำไปใส่ให้ในเหลี่ยมในโหลได้เลยนะครับจะเป็นการสร้างนะครับสร้างเกล็ดหมักเกล็ดนะครับสำหรับปลาสายป่านะฮะแล้วก็ปลาหม้อนะฮะสามารถสร้างเกล็ดได้นะครับนี่เป็นประโยชน์นะครับของลังหมาล่านะครับที่มีประโยชน์ต่อปลากัดนะฮะที่สร้างเกล็ดได้นะครับสำหรับเพื่อนๆ นะฮะที่ไม่มีนะครับลังหมาล่าหรือหาไม่ได้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะนั่นก็คือนี่นะครับดินเหนียวนะฮะดินเหนียวตามท้องนานะครับหรือดินเหนียวที่เราเจอนะครับตามบ่อตามอะไรเงี้ยมาปั้นตากแดดไว้นะครับแล้วเรามานำมาใส่ได้อันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับการหมักเกล็ดนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะฮะนั่นก็คือดินจอมปลวกนะฮะดินจอมปลวกคือนะครับดินที่ปลวกทำรังนะฮะอันนั้นก็สามารถนำมาใส่ได้นะครับก็คุณสมบัติเดียวกันนะครับกับลังหมาล่าคือจะสร้างเกล็ดนะฮะทำให้ปลาเกล็ดของเราที่ปลาเกล็ดจมนะฮะเกล็ดก็จะขึ้นมานะครับเกล็ดสวยงามนะครับเกล็ดแน่นขึ้นนะครับก็เหมาะในการหมักเกล็ดนะครับสำหรับดินนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำนะฮะความรู้สำหรับมือใหม่กันเพียงเท่านี้ฮะเหมือนเดิมฮะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ